เดิมเดิมสมัยเด็กๆ40กว่าปีที่แล้วโอ้ยบอกเลยนี่เขารู้อายุทานเข้าไปเสร็จบรรยากาศหมูปิ้งหน้าโรงเรียนมันกลับมาเหมือนเดิมว้าวไม่ได้ไม่ได้หมูปิ้งหน้าโรงเรียนอร่อยที่สุดใน3โลกสวัสดีครับ FC และเพื่อนมังกรไฟแล้วก็FC ใน Facebook ด้วยนะครับผมก็พบกันเหมือนเดิมครับกับผมปกิจครับผมก็ทำกับข้าวกับแก้มสไตล์คนเชียร์บอลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บอลก็ใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยววันหลังจะเอาบรรยากาศไปเชียร์ในสนามไปดูว่าอุลตร้าเขาเชียร์กันยังไงนะครับผมก็อยู่อุลตร้านะครับก็วันนี้ก็ได้หมูมานะครับเป็นหมูสันนอกอันนี้400กรัมแล้วก็เป็นมันแข็ง100กรัมนะครับผมก็วันนี้จะทำหมูปิ้งหน้าโรงเรียนนะครับหมูปิ้งหน้าโรงเรียนบรรยากาศเดิมๆสมัยเด็กๆ40กว่าปีที่แล้วโอ้ยบอกเลยให้เขารู้อายุเดี๋ยวเขารู้อายุ40กว่าปีที่แล้วอ่ะบอกไหนๆก็บอกแล้วนะครับเราจะเจอหมูปิ้งไม้ละ5บาทแต่ทุกวันนี้มันไม้ละ5บาทไม่ได้ละแต่เราก็จะเอามาทำให้ดูนะครับผมก็ก่อนไปดูเครื่องปรุงก็เหมือนเดิมกำลังใจก็ต้องมาเหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้านบนนะครับผมก็ไปดูเครื่องปรุงกันเลยไม่เสียเวลาเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับขั้นตอนมันก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับไปดูกันเลยเครื่องปรุงก็จะมีนะครับก็ที่แน่นอนก็เป็นหมูนี่ใช้หมูเนื้อแดงก็ได้หมูนี่ผมใช้สันนอกนะครับ400กรัมแล้วก็เป็นมันแข็ง100กรัมแล้วก็ส่วนประกอบก็คือสามเกลือก็จะมีกระเทียมนี่เป็นกระเทียมไทย20กีบแล้วก็พริกไทย1ช้อนโต๊ะนะครับผมแล้วก็เป็นรากผักชี 3-4 ต้นนะครับแล้วก็นี่เป็นเม็ดผักชีโขกละเอียดนะครับผมแล้วก็เป็นเกลือป่น1ช้อนชาอันนี้ก็เป็นกะทิสด100กรัมแล้วก็เป็นซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะแล้วก็เป็นน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะแล้วก็เป็นน้ำตาลมะพร้าว50กรัมนะครับใครจะใช้น้ำตาลปี๊บก็ได้นี่ผมมีน้ำตาลมะพร้าวนะครับจะหอมกว่าแล้วก็จะมีอันนี้ที่เตรียมไว้คือแช่น้ำเวลาเราเอาไปย่างไม้จะได้ไม่ไหม้นะครับแช่น้ำไว้ไม้เสียบลูกชิ้นแล้วเราก็ไปนะครับไปเตรียมหมักกันเลยเราก็มาหั่นหมูเตรียมพร้อมไว้ก่อนนะครับแล้วหั่นเป็นด้านยาวก่อนแล้วก็มาหั่นขวานะครับประมาณนี้ประมาณ3เซนมันแล้วก็หั่นเป็นเส้นนะครับประมาณนี้เพื่อเราจะไปแช่ให้มันมีความนุ่มได้เคี้ยวมันด้วยนะครับนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปหมักกันเลยเราก็จะมาโขก3เกลือก่อนนะครับก็เป็นพริกไทยนะครับผมรากผักชีกระเทียมนะครับแล้วโขกให้แหลกเลยโขกให้ละเอียดเลยครับก็โขกละเอียดไปวันนี้เดี๋ยวเราไปหมักกันเลยนะครับผมครับ3เกลือที่เราโขกได้เราก็จะมาผสมเข้ากับอันนี้ก็เป็นเม็ดผักชีโขกละเอียดนะครับผมเกลือป่น1ช้อนชานะครับผมซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยนะครับผมน้ำมันพืชน้ำตาลปี๊บครับแล้วเราก็ละลายน้ำตาลปี๊บก่อนนะครับอันนี้ต้องช่วยบีบทุกอย่างละลายเข้ากันดีนะครับเราก็เอาหมูที่เราเตรียมไว้ครับลงไปใส่แล้วก็น้ำด้วยกะทิแล้วก็บีบแรงๆนะครับเห็นบีบแรงๆเพื่อให้มันเข้าเนื้อเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปหมักไว้1ชั่วโมงนะครับเราก็หาอะไรมาแรปนะครับถ้าไม่มีก็ถุงพลาสติกคลุมนะครับแล้วก็เราจะไปหมักไว้1ชั่วโมงก่อนแล้วค่อยมาเสียบไม้กันครับเราก็หมักไว้1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราจะมาเสียบไม้กัน
ครับเราก็เริ่มเสียบกันนะครับผมเสียบไม้เราวางเขียงแล้วก็เสียบเพิ่มเข้าไปแล้วก็คั่นด้วยมันแข็ง1ชิ้นนะครับครับแล้วก็เนื้อแดงครับเสียบสลับกันไปอย่างนี้จะได้ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ครับน้ำที่เหลือเราก็จะราดไปเลยก็ไว้ให้เดี๋ยวเราจะไปหมักไว้อีก1ชั่วโมงนะครับหลังจากเสียบแล้วเมื่อกี้เราหมักมา1ชั่วโมงเราหมักอีก1ชั่วโมงนะครับผมครับแล้วเราก็เอาพลาสติกมาแรปเพื่อจะไปหมักอีก1ชั่วโมงนะครับผมอันนี้หมูที่เราหมักไว้นะครับ1ชั่วโมงแล้วแต่ตอนแรกผมจะย่างเตาถ่านนะครับพอดีฝนข้างนอกมันตกนะครับแล้วก็ต้องย่างเตานี้นะครับผมเราก็มาย่างกันเลยครับเราต้องคอยกลับให้ดีนะกลับบ่อยๆนะครับกลับบ่อยๆนะครับนี่กำลังเยิ้มน่ารับทานเลยเพราะว่าหมูนี่จะสุกง่ายแล้วก็จะไหม้ง่ายตรงไหนที่มันดำเราก็ตัดออกนะครับนี่เพื่อจะให้ดูน่าทานนะครับผมเราก็เลือกตัดที่ดำๆออกครับนี่ก็เหลืองใช้ได้สุกแล้วเนี่ยอย่างประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวก็ไปจัดจานนะครับเตรียมชิมกันเลยหมูปิ้งสูตรขายหน้าโรงเรียนนะครับก็เรียบร้อยแล้วนี่เยิ้มเยิ้มช่ำช่ำทานคู่กับข้าวเหนียวนะครับก็พร้อมไปชิมกันเลยครับครับผมเรียบร้อยสำหรับเมนูหมูปิ้งหน้าโรงเรียนนะครับ wow. ไม่รอช้าละเมื่อกี้ตอนย่างหอมมากเลยชิมกันเลยนะครับหอมมากเลยชิมกันเลยนี่นี่ข้าวเหนียวก็ทานเข้าไปเสร็จบรรยากาศหมูปิ้งหน้าโรงเรียนมันกลับมาเหมือนเดิม wow. นะครับสุดยอดหอมอร่อยนะครับเนี่ยอร่อยสูตรนี้แน่นอนนะขายทำเยอะก็ขายทำขายก็บวกสูตรกันนะครับทำขายได้นี่เขาขายกันไม้ละ7บาท3ไม้20ทุกวันนี้5บาทไม่มีแล้วนะครับผมต้นทุนก็ไม่สูงดื่มไม่ได้ดื่มไม่ได้จริงเนี่ย oh no ครับผมก็ฝากกันไว้เอาวันนี้ก็เดี๋ยวต้องกินต่อเดี๋ยวขึ้นยามต้องกินโชว์เยอะเดี๋ยวหิวนะวันนี้ก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วก็แนะนำเพื่อนติดตามให้ด้วยครับวันนี้ผมทุกคนต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าเด็ดแน่นอนครับผมสวัสดีครับ